สวัสดีค่ะกลุ่มพรุ่งนี้เจอไหนจะมานำเสนอ Medical Expert System ค่ะก่อนอื่นเราไปดูเดโมกันก่อนเลยค่ะเดโมของ Medical Expert System นะครับโดยที่ตอนแรกก็จะโชว์การทำงานของ Inference Engine จาก Knowledge นะครับซึ่งตอนแรกสุดเราก็ต้องเลือกก่อนครับว่าจะเอา Knowledge ของอะไรซึ่งเราเลือกเป็น Not Infectious Disease แล้วกด Inference ให้เรามีอาการสำคัญให้เราตอบตามความเป็นจริงที่เราเป็นหรือพวกผลตรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้ผลลัพธ์ออกมาจากรูที่เราสร้างไว้ในโนลิดอันนี้จะเป็นโรค X กับมีโอกาสเป็นโรค X กับโรค Y นะครับซึ่งในช่องนี้ครับสามารถกรอกอาการที่เรารู้อยู่แล้วได้สำหรับคนที่รู้อาการอยู่แล้วเช่นถ้าผมกรอกอาการสำคัญ A กับผลแลบ B ออกลงไปมันจะข้ามไปถามผลตรวจ F เลยครับแต่ตอบไม่ใช่ครับถ้ามันไม่เจอว่าเป็นโรคไหนก็อาจจะเป็น Resolve Not Found เอาใหม่ใช่ก็อาจจะเป็นโรค X ครับต่อไปเราจะไปดูการสร้าง Knowledge ต่างๆรวมถึงแฟกและรูที่อยู่ในโนเลดครับแล้วก็ต้องทำการล็อกอินก่อนล็อกอินเสร็จอาจจะมี3อันนี้ให้เข้าไปนะครับเราจะเริ่มจากโนเลดก่อนเพราะว่าแต่ละแฟกแล้วก็แต่ละรูจะต้องอยู่ในโนเลดแต่ละอันครับซึ่งวันนี้ก็จะเพิ่มโนเลดได้เช่นเราเพิ่มโนเลดของโรคหัวใจก็สามารถแก้ไขโนเลดของโรคหัวใจอะไรอย่างนี้ได้ครับหรือว่าจะลบมันทิ้งออกไปก่อนก็ได้ต่อไปเป็นแฟกนะครับซึ่งเริ่มต้นเราก็จะต้องเลือกโนเลดกับว่าเราจะเพิ่มแฟกไปที่โนเลดไหนอย่างเช่นอันนี้คือโนเลดของ non infectious disease ที่เราโชว์ไปในตอนต้นนะครับโดยที่ตอนนี้จะมาเพิ่มแฟกของตัวแบคทีเรียกันเราจะมาเพิ่มถึงเป็นโรคคอกเสบที่ไม่เป็นโรคคอกเสบแล้วก็อาจจะใส่รูปภาพกระเสบลงไปนี่ครับโรคคอกเสบก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็สามารถแก้ไขหรือว่าลบมันได้ครับซึ่งหลังจากเราสร้างแฟกในโนเลดนั้นแล้วเราก็จะมานำแฟกต่างๆมาต่อกันเป็นรูครับโดยมี hot T limitation ดังรูปนะคะอย่างเช่นนี่คือ non infect disease ที่เป็นรูที่เราโชว์ไปใน inference engine ตอนแรกเลยครับแต่ไปทำตัวอย่างของตัวแบคทีเรียอย่างนี้มีอยู่แล้วคือเจ็บคอไม่สบายก็จะต่อเป็นไม่สบายอันก็สามารถรีมูฟออกได้ครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นโรคคออักเสบเรามานะครับก็จะได้รูขึ้นมาหนึ่งอันซึ่งรูนี้สามารถแก้ไขอะไรได้ครับอาจจะลบออกหรือว่าแก้ไขใหม่ได้ซึ่งจากที่เราทำแฟกรูออกมาก็จะออกมาเป็นโนเลดที่เรียกใช้งานในอินฟลูเอนซ์อย่างเช่นตอนนี้เราเรียกแบคทีเรียก็จะถามว่าเจ็บคอใช่ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นโรคคออักเสบตามโนเลดรูที่เราได้ใส่ไปครับส่วนของทูในส่วนของทูนะคะเราจะใช้ React ในการทำ Front End ใช้ Node.js ในการทำ Back End Library Expert.js ค่ะ
MongoDB ใช้ในการทำฐานข้อมูล VSCollab Docker ใช้ในการเขียนโปรแกรมค่ะต่อไปเป็นส่วนของโค้ดรีวิวค่ะในส่วนที่1จะทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ MongoDB ค่ะในส่วนที่2จะเป็นการจัดการ knowledge โค้ดด้านล่างเป็นการเพิ่ม knowledge โดยจะทำการ category.create new category จากนั้นจะส่งค่ากลับค่ะการดึงข้อมูล knowledge ทั้งหมดและ knowledge ที่ต้องการโดยใช้ category.file เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดและใช้ category.file by id เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการจากนั้นจะส่งค่ากลับค่ะการแก้ไข knowledge จะใช้ request.body.category.name โค้ดตามด้านล่างค่ะการลบ knowledge จะใช้ category.file by id and delete id โดยมี id เป็นตัวกำหนดค่ะในส่วนที่3เป็นส่วนของการจัดการแฟกค่ะการเพิ่มแฟกเราจะใช้ fact.create new fact ชื่อ new fact จะประกอบไปด้วย fact description picture และ category id ค่ะการดึงข้อมูลแฟกทั้งหมดและแฟกที่ต้องการจะใช้ fact.file เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดและใช้ fact.file by id เพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการจากนั้นจึงส่งค่ากลับค่ะการอัปเดตแฟกโดยใช้ fact.file by id and update id update แฟกโดยอัปเดตจะประกอบไปด้วย fact description และใช้อัปเดต fact.picture ในการอัปเดตรูปภาพค่ะการลบแฟกโดยใช้ fact.file by id and delete id จะมี id เป็นตัวกำหนดค่ะในส่วนที่4เป็นส่วนการจัดการรูค่ะการเพิ่มรูโดยใช้ rule.create new rule ค่ะการอัปเดตรูจะใช้ rule.file by id and update ค่ะการลบรูจะใช้ rule.file by id and delete ซึ่งมี id เป็นตัวกำหนดค่ะในส่วนที่5เป็นส่วนของ Inference Engine ด้านล่างเป็น API สำหรับการทำงานของ Inference Engine โดยจะอิงตามหลักการดังนี้เลยค่ะ API สำหรับการทำงานของ Inference Engine ด้านล่างจะเป็นโค้ดค่ะโค้ดในส่วนของ Front End ที่เรียกใช้ API ของ Inference Engine จะส่ง Working Memory ให้ทางฝั่ง Back End โค้ดเป็นไปตามนี้ค่ะสมาชิกของพวกเราค่ะกลุ่มพรุ่งนี้เจอไหนขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ